ง่ายๆเลยก็คืออยู่ไม่เป็นเขาอาจจะรู้สึกอยากจะมาแทนที่หรือเปล่าเขารักแบบนี้จริงหรือเปล่าหรือเขารักเงินแบบนี้ที่ผ่านมาเหมือนแบบมันมีอะไรที่กล่าวถึงเราตลอดเวลาโดยที่โอเคเขาอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่ามันก็มีคนที่ไลน์มาให้เราดูว่าเขากัดอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันผ่านมา3ปีกว่าแล้วให้เป็นจัดการนะดูแลเด็กด้วยจัดการด้วยณวันที่เรารู้เราก็ให้นัดคุยเลยว่าแบบอยู่ในฐานะอะไรเราไม่ว่าเราแฟร์อยู่แล้วค่ะรับรู้ว่าเขาอยู่ในฐานะดูแลพี่เป็กนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็โอเคเพราะว่าเราเหมือนแบบมันเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิตคู่ไปแล้วอะมันเหมือนแบบตอนนี้เราก็โอเคค่ะมีคนดูแลเยอะๆได้ก็ดีคือแรกๆเลยที่เจอเนี่ยที่เราเริ่มรู้สึกสงสัยว่าไม่ใช่พนักงานปกติแล้วก็คือเขาไม่สวัสดีเราไม่สวัสดีเราก็เลยถามพี่เป๊กว่าเนี่ยทำไมเด็กคนนี้ไม่สวัสดีเป็นเด็กฝึกงานไม่ใช่หรออะไรเงี้ยซึ่งเราก็ถามอ่ะเป็นเด็กพี่ป่ะเนี่ยเป๊กก็บอกไม่ใช่บ้าอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่แบบเราเป็นเซนแรงเราก็สืบไงสืบอยากรู้สรุปสุดท้ายพอรู้ปุ๊บเราก็เลยบอกพี่เป๊กว่าให้นัดมาคุยเลยนัดมาเจอเลยมาแนะนำตัวทำความรู้จักเลยเพราะว่าเราโอเคมันถึงจุดที่แบบมีได้เราไม่ว่าไม่มีความหึงหวงกันแล้วด้วยค่ะเหมือนแบบทุกวันนี้อยู่ด้วยความเข้าใจจริงๆเราไม่มีกฎกติกาใดๆทั้งสิ้นก็แค่ว่าใครที่จะเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยก็จะต้องรู้สถานะตัวเองว่าแบบนะอยู่ในฐานะอะไรแล้วก็เหมือนต้องไม่ก้าวก่ายไม่ล้ำเส้นไม่มายุ่งกับเรากับลูกเราซึ่งที่ผ่านมาผู้หญิงคนนี้เขายุ่งกับเราตลอดเวลาเราก็รู้สึกว่าเขาอาจจะรู้สึกอยากจะมาแทนที่หรือเปล่านี่คิดเองนะคะแต่ว่าเราก็เตือนมาตลอดว่าอย่าให้โมโหอย่าให้ทำอะไรลงไปด้วยความที่แบบเราทนมานานน่ะแล้วพอวันนึงที่เขามายุ่งกับลูกเรามันก็เลยกลายเป็นแบบที่เห็นเนี่ยคือจริงๆกับลียาเนี่ยเขารู้จักกันอยู่แล้วนะตอนที่เขาทำงานนะคะด้วยความที่เขาอาจจะวัยรุ่นนะเนาะมันก็เลยคุยกันถูกคอแล้วก็เหมือนมีความสนิทสนมกันพอสมควรแต่ณวันหนึ่งที่ลียารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแม่เขาลียาก็ถอยห่างที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเหมือนมีการ direct message มาหาลียาบ่อยก็ไม่ได้บ่อยมากซึ่งลียาก็ให้เราดูตลอดลียาเขาก็ฉลาดอ่ะเขาก็ตอบแบบ nice ด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะมาบอกเราตลอดเวลาแต่อันล่าสุดเนี่ยมันเหมือนแบบลียาก็มาถามว่าทำไมเขาต้องส่งข้อความหาลียาแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ละคือเขาไม่โอเคกับเราโพสต์ว่าเราแต่ในขณะเดียวกันไปส่งหาลูกแสดงความห่วงใยกับพ่อของเด็กเราก็ไม่รู้อนาคตเนี่ยเขาจะทำอะไรมากกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าลียาไม่น่าจะมาต้องเกี่ยวข้องรับรู้อะไรประเภทนี้ค่ะก่อนหน้านี้เคยมีเรียกมาคุยไหมคะว่าเอ้ยก่อนอย่างนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะก็เคยคุยไปครั้งแรกก็เราก็ถามอุ๊ยไม่อยากมีครอบครัวหรอแบบเนาะแบบไม่อยากแต่งงานมีครอบครัวเขาก็บอกว่าเขาชอบผู้ใหญ่เลี้ยงดูเขาได้เราก็โอเคไม่เป็นไรก็ถ้าอย่างนั้นก็ดูแลกันดีๆเราไม่อยากเป็นคนโง่อ่ะประเด็นคือแบบไม่ว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาอยู่ในลักษณะเนี้ยคือมาคุยกันก่อนได้ตอนนั้นเราสามารถที่จะเลือกยุติเรื่องได้แต่ทำไมเรายอมเปิดใจให้กับเขาเข้ามาในชีวิตครอบครัวตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงด้วยความที่โอเคในเมื่อเขาเข้ามาแล้วเนี่ยคุยกันแล้วเราก็คิดว่าโอเคมันก็คงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเราเองเราก็ไม่ยุ่งเหมือนแบบคือใครจะดูแลในส่วนไหนก็แล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะเราความห่วงมันหมดไปแล้วอะค่ะน้องนิยารู้สถานะของผู้หญิงนี้กับพ่อไหมครับเขาไม่เคยถามนะแต่ว่าเขาก็แค่รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแม่เขา3ปีที่ผ่านมาพี่ธัญญาเตือนเด็กคนนี้ไปกี่ครั้งเราไม่ได้เตือนเด็กค่ะเราเตือนคนของเราว่าให้ไปจัดการนะพี่เป๊กก็คงจัดการเรื่อยๆแต่ว่าเหมือนแบบพี่เป๊กเขาเป็นคนขี้สงสารน่ะมันเหมือนแบบพอเรื่องมันเงียบไปเราก็ไม่ได้ไปโวยวายอะไรต่อมันก็กลับมาลูปเดิมอ่ะเอาอีกแล้วโพสอีกแล้วว่าเราอีกแล้วอะไรเงี้ยแปลว่าจริงๆแล้วคือเหตุการณ์เนี้ยมันมีมาตลอด3ปีจากการที่ทีมันถึงสัญญาใช่ค่ะซึ่งไม่ได้มีแค่กับคนนี้เข้ามาเดียวใช่ไหมคะ
คือในเรื่องของการที่เขามาเหมือนมาว่าเราอะไรเงี้ยมีคนนี้คนเดียวคนอื่นเขาอยู่เป็นค่ะคนที่อยู่เป็นเราไม่ยุ่งเราแบบเวลามีอะไรที่เราอยากจะให้เขาทำเราก็จะไลน์หาบ้างโทรบอกบ้างว่าเออเนี่ยนะแบบวันนี้พี่ไม่หิวนะมีปาร์ตี้ดูแลพี่เป๊กดีๆนะ อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราเป็นอย่างนี้จริงๆคือมันกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วอ่ะเราเป็นเมียหลวงคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมพี่ย่าออกมือขนาดนี้มันถึงจุดที่แบบในเมื่อเราเลือกที่จะอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วเขาก็เป็นคนเจ้าชู้อ่ะเนาะแล้วเขาก็ดูแลเราดีดูแลลูกดีเราก็ต้องเลือกแล้วว่าเราจะเลิกไปเลยเราไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไหมซึ่งเราไม่อยากทำเราไม่อยากให้เขาไปแต่งงานใหม่มีผู้หญิงใหม่ที่มาเป็นแม่เลี้ยงของลูกเราก็ไม่อยากแต่งงานใหม่ที่จะมีสามีใหม่ที่เป็นพ่อเลี้ยงของลูกเพราะฉะนั้นอยู่ยังไงให้เราแฮปปี้ที่สุดสรุปว่าณวันหนึ่งที่เราทำใจได้มันกลายเป็นสบายตัวมากแบบถ้าคนที่จะมาอยู่ณจุดนี้คนเด็กๆอ่ะที่เขาจะมาดูแลลูกเป็กอ่ะถ้าเขาไนซ์และจริงใจดีกับเราดีกับลูกเรายินดีต้อนรับค่ะไม่หวานอมขมกลืนเลยนะเพราะว่าแฮปปี้กับชีวิตไม่ณวันที่เราหมดความหึงหวงอ่ะนั่นคือวันที่เราแฮปปี้ที่สุดแล้วอ่ะแต่แค่แบบเด็กมันต้องอยู่เป็นน่ะแต่ว่าเด็กคนนี้เขาอยู่ไม่เป็นกี่คนเราไม่รู้แต่ณที่เรารู้เราก็รู้ก็ประมาณหนึ่งช่วงแรกๆที่เรารู้เรื่องน้ำตาตกไหมครับพี่ก็น้ำตาตกในเมื่อ10ปีที่แล้วแต่พอผ่านมาตอนนี้เราแฮปปี้ค่ะข้อความที่เขาตรงตีพี่ยายก็เรื่องแก่เรื่องแบบมีอะไรที่ทำให้รู้สึกมีล่าสุดที่มีคอมเมนต์บอกว่าเรื่องว่าไม่เรื่องเมียผิดเรื่องเมียผิดเหรอคะกลัวอ้วนก็ขำเอาจริงๆนะคือคนส่งมาให้เราอ่านแล้วเราก็รู้สึกแบบสงสารเขาเหมือนกันนะคือแบบด้วยความเด็กเขาอาจจะเหมือนแบบไม่รู้จะจัดการกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นยังไงอาจจะคิดน้อยอาจจะรนอาจจะลืมแบบจนลืมเปลี่ยนแอคเคาท์อีกพูดถึงก็สงสารเขานะคือด้วยความที่เขาเด็กอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราถึงจุดที่เราต้องจัดการนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใจไม้ไซร์ละกรรมที่จะต้องหูเอาให้ถึงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือณวันนั้นอะมันที่เราโพสต์ไปแบบนั้นอะเพราะด้วยความที่คนของเราจัดการไม่ได้แล้วเราก็คุยแล้วว่าสรุปเลิกหรือไม่เลิกที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าเลิกหลายครั้งที่เขาทำเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ลืมโมโหแป๊บนึงก็ลืมแต่ณตอนนี้มันถึงลูกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรยืนยันว่าเลิกกับผู้หญิงคนนี้เราก็จะจัดการวิธีของเรานะซึ่งเราไม่ได้รับคำตอบหลายคนบอกว่าใจเย็นมากถ้าเป็นผู้หญิงคงมีตกกันไปแล้วอะค่ะพี่ก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงจะร้อนกว่านี้เยอะค่ะแต่ว่าณวันนี้เราใช้ชีวิตมาถึงทุกวันนี้มันผ่านอะไรมาเยอะมากซึ่งตัวแท้กับพี่เป๊กเนี่ยเราแบบเหมือนมีปัญหากันมาเยอะอะแล้วพอณวันนึงที่เราอยู่มาจนถึงทุกวันนี้มันเป็นความผูกพันแล้วก็มันเป็นความห่วงใยที่มีให้กันแล้วก็เหมือนแบบพอมันเกิดปัญหาแบบนี้มันก็เลยรู้สึกโอเคเราต้องจัดการแล้วล่ะตอนนี้จะจัดการยังไงพี่เป๊กเพราะว่าเขาจัดการใจได้ยังไงก็พี่เป๊กไม่มีคำตอบให้เราไงเราก็เลยจัดการจนณวันนั้นจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับพี่เป๊กเรื่องนี้เลยพี่เป๊กไม่พูดถึงเลยเราก็ไม่พูดถึงเลยเขาบอกว่าเขาจะเลิกแต่เราถามว่าแล้วอะไรเป็นสิ่งยืนยันว่าจะเลิกเพราะว่าที่ผ่านมาพี่ก็พูดตลอดว่าพี่จะเลิกตอนที่เขาด่าเราแต่ณตอนนี้เราไม่ยอมแล้วนะเพราะว่ามาถึงลูกเราไม่รู้ว่าอนาคตเขาสามารถที่จะทำอะไรได้อีกบ้างอาจจะส่งอะไรมหาลิยาที่แบบเราไม่ต้องการให้ลูกเรามารับรู้เรื่องนี้คือเด็กเพิ่งจะ11อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อพี่เป๊กไม่จัดการไม่มีอะไรยืนยันเราก็ต้องทำวิธีของเราแต่ว่าก่อนที่พี่ย่าจะใช้วิธีนี้คือคิดมาแล้วว่ามันถึงที่สุดแล้วเราต้องตัดสินใจทำจริงๆอ่ะไม่ได้คิดอะไรเลยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราคือก็ปล่อยผ่านมาตลอดอ่ะเดี๋ยวเราก็ลืมแต่ว่าพอนะที่มายุ่งกับลูกเนี่ยแหละเราลืมไม่ได้อ่ะเหมือนแบบมันอยู่ในหัวตลอดเวลาแล้วก็คุยกับพี่เป๊กว่าจะเอายังไงซึ่งเขาก็บอกว่าเขาทำงานเดี๋ยววันที่28มาคุยกันพอนะวันที่28เราไปคุยเขาก็แค่บอกว่าเลิกยุ่งแล้วแล้วเราก็ถามว่ามีอะไรยืนยันสรุปไม่มีอะไรยืนยันเราก็เลยโอเคพอวันรุ่งขึ้นเราก็นั่งคิดถึงความรู้สึกตัวเองอ่ะว่าแบบ
เราจะปล่อยผ่านได้ไหมเรื่องนี้เราจะยอมได้ไหมแล้วก็โพสต์เลยแปลว่าในฐานะของการเป็นภรรยาค่ะไม่ได้เราไม่ได้ทำในฐานะนั้นคือสิ่งที่เราทำในฐานะแม่ในฐานะของใช่ฐานะแม่ค่ะเรารู้สึกว่าการที่ใครมายุ่งกับลูกเราเนี่ยมันที่สุดแล้วอ่ะคือยาคือที่สุดแล้วแต่คนที่จะทราบว่าพี่เป๊กเขาก็รักลูกมากจริงๆเคสนี้จริงๆพี่เป๊กเขาน่าจะแบบไม่แบบว่าถ้าเขาจัดการให้ก็คิดว่าพี่เป๊กก็คงจัดการแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าจัดการในที่เนี้ยคือเขาเป็นคนที่สงสารอาจจะจัดการแป๊บนึงสักพักก็อาจจะกลับมาดีกันแล้วก็เราก็เลยกลัวว่าแล้วอนาคตมันจะมีอะไรที่มันเกินเลยกว่านี้ไหมมายุ่งกับลูกเรามากกว่านี้ไหมพี่ต้องยากกับข่าวสารที่สวยขึ้นตอนนี้พี่ต้องยากเป็นห่วงติดใจน้องอียาไหมว่าน้องจะต้องมารับข่าวสารแน่นอนเรียชิลมากค่ะเรียเป็นเด็กชิลมากด้วยความที่พอมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะเวลาเขามีคำถามเราก็จะบอกว่าเรียพ่อเรียเนี่ยเขาฮอตมากนะมันหล่อมากผู้หญิงชอบเยอะอะไรเงี้ยเรียเขาก็จะบอกว่าเขารักเด็ดดีจริงหรือเปล่าหรือเขารักเงินเด็ดดีนี่คือเรียพูดคือเราก็พอจะทราบเรื่องราวของคุณพ่อมาอยู่ใช่ไหมคะว่าคือใช่ค่ะเขาก็เริ่มแบบเข้าโซเชียลเขาก็ไปเห็นคลิปเก่าๆเขาก็แบบโหสมัยก่อนมันมีเด็ดดีนี่ดังมากเลยนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าแบบสมัยก่อนเราเคยมีปัญหากันเราแบบนี้เอาเรียนหนีไปอเมริกานะแล้วก็เหมือนแบบเด็ดดีหล่อไงผู้หญิงชอบเยอะเหมือนนี้ก็เลยรำคาญอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเขาก็ชิลอ่ะกับเพื่อนพี่ได้คุยกับน้องก่อนไหมฮะก่อนที่พี่ทยาจะพี่ทยาจะโพสไปอะไรอย่างเงี้ยได้ประกาศคุยกับน้องบอกคุยกับน้องก่อนไหมไม่ได้เกินไม่ได้บอกไม่ได้อะไรเลยค่ะแต่แค่แบบเขาก็รู้ว่าเราก็ไม่โอเคที่แบบเขาส่งข้อความมาหาลูกเราแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ทางออกที่ดีที่สุดผู้หญิงไม่ต้องออกจากชีวิตครอบครัวเราเลยไหมคะใช่ค่ะใช่คือโอเคเขาถ้าเกิดว่าเขารู้ตัวเขาผิดแล้วเขาก็ไม่มายุ่งเกี่ยวกับเราในฐานะที่เป็นอะไรกับพ่อเนี่ยอนาคตเขาอาจจะกลับมาเป็นพนักงานหรืออะไรเราคิดว่าเราแฟร์พอนะแต่แค่แบบขออย่าให้มาในฐานะเดิมถ้าพี่เป็กยังใจคออันนี้พี่ยากแบบสำรองไหมคะว่าแบบจะยังไงต่อไปพี่แผนสำรองอะไรอย่างเงี้ยก็บอกพี่เป็กอยู่ว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนี้ยังอยู่ก็ให้บอกมาต้องให้บอกเราบอกลูกแล้วเราเนี่ยก็จะทำใจยอมรับแล้วเราจะเป็นคนประกาศเองว่าเซกูดบายนะแปลว่าถ้าหมายถึงว่าถ้าน้องคนนี้ยังอยู่กับพี่เป๊กพี่ยังจะเดินออกมาใช่ไม่ฟ้องเรื่องฟ้องเหรอตอนนี้ก็คุยกับทนายอยู่ค่ะก็อาจจะต้องปล่อยไปตามกระบวนการตามกฎหมายแต่ว่าถ้าน้องเขารู้ตัวเขาผิดแล้วเขายอมรับผิดเราก็พร้อมจะให้อภัยเขาเพราะเขายังเด็กค่ะ20กว่ายังแค่รู้สึกว่าเขายังมีอนาคตที่ดีได้อ่ะพี่ยาทําว่าถ้าเดินออกมาได้คือพี่ยาจะอยากค่ะก็คือเราก็จะไม่อยากกับพี่เป๊กก็ทํานองนั้นแต่ถ้าความตามความรู้สึกอ่ะแค่เชื่อว่าพี่เป๊กเขามีความรับผิดชอบพอเขาน่าจะเลือกลูกแล้วก็เลือกครอบครัวด้วยความที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่เคยให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าครอบครัวนะคะแล้วพอพูดแบบนี้ไปพี่เป๊กว่ายังไงนะคะพอเรายื่นไม่พูดค่ะก็เหมือนแบบเขาก็บอกเขาเลิกแล้วแต่ดูเหมือนตอนนี้น้องเขาก็ยังไม่หยุดที่จะลามเข้ามาในพื้นที่ของพี่ทันยาค่ะก็เด็กอะเนาะเขาก็อาจจะคิดน้อยอะเหมือนแบบอาจจะไม่ได้มีใครที่มาคอยชี้นำเขาว่าวิธีที่ถูกควรจะทำยังไงอะไรเงี้ยน้องไม่มีน้องผู้หญิงคนนั้นค่ะได้เข้ามาแบบมาเสียยากที่ส่วนตัวอะไรหลังไม่ได้ยินร้องอะไรมาคุยไม่มีคำขอโทษไม่มีคำไม่มีไม่มีค่ะขอโทษก็จะไม่ขอก็ถ้าเกิดว่าเขารับผิดแล้วก็รับปากว่าจะไม่ทำอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้อภัยเขาได้นะคะที่เป็นแค่ในส่วนของฟ้องคือมันฟ้องได้จริงๆใช่ไหมอะไรคนสงสัยในที่แง่ข้อกฎหมายว่ามันสามารถฟ้องได้จริงๆฟ้องได้ค่ะอย่างเรื่องของลียาเนี่ยคนก็อาจจะมองว่าข้อความมันไม่ได้รุนแรงไม่ได้อะไรแต่ถ้ามองที่เจตนาเนี่ยมันก็ในฐานะของคนเป็นแม่เราสามารถมองไปถึงอนาคตได้ว่าโอเคณตอนนี้มันยังขนาดนี้เลยแล้วอนาคตมันจะขนาดไหนการที่คุณเป็นผู้หญิงที่อยู่ในฐานะอะไรเรารู้ดีแล้วคุณมาแสดงความห่วงใยพ่อผ่านลูกมันไม่สมควรและไม่เหมาะสมที่ผ่านมาเขามีการแบบ direct มาหาลียาเราก็เห็นตลอดแต่ลียาเขาก็ตอบดีแล้วเราก็เห็นว่ามันไม่ได้
ไม่ได้มีส่วนสำคัญอะไรไม่ได้น่ากลัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้บอกพี่เป๊กแล้วเราก็ไม่ได้บอกลูกว่าห้ามคุยแต่ณวันที่เป็นข้อความที่แสดงความห่วงใยพ่อไม่โอเคละการแสดงออกเขาเหมือนเขาอยากมีตัวตนอยากมีตัวตนทั้งแต่ที่เรารู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นค่ะเขาน่าจะอยากที่จะมีตัวตนเขาเงินเดือนเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยรวดนี้จะมีไหมคะถ้าเกิดแบบเอ้ยเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็สงสารเขาเนาะทุกวันนี้พี่เป๊กก็คงไม่ค่อยเหลืออะไรกินแล้วคือแบบก็ตอนนี้ไม่ได้คิดนะคะไม่ได้คิดว่าจะต้องเรียกเงินจะต้องอะไรเพราะเราไม่ได้โกรธเป๊กไม่ได้ทะเลาะกันค่ะไม่ได้ทะเลาะเลยคือวันนั้นที่คุยก็คุยด้วยดีไม่มีคำตอบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะจัดการเองแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังทำตัวปกติเหมือนเดิมค่ะเขาก็ยังทำกับข้าวให้กินเหมือนเดิมก็ยังมีความเกรงใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้เอาใครมาเหนือเราอะทรัพย์สินที่ข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าโอเน่ทันย่าหมดแล้วเอาไปเดี๋ยวโอเน่ทันย่าเอลียาจริงๆเราไม่ได้ขอนะคะไม่ได้ขอไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าพี่เป๊กเขาจัดการเขาเองเขาบอกว่าคือการใช้ชีวิตของเขาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่อีกนานเท่าไหร่อ่ะเขาก็อยากทำทุกอย่างให้มันเรียบร้อยจะได้ไม่ต้องมีห่วงของลียาทุกวันนี้รอลียาโตค่ะจะเกาะลียาค่ะจากเหตุการณ์นี้คนก็รู้สึกว่าโอ้นี่เป็นการปลุกตำนานนะเนี่ยขึ้นมาอีกรอบนึงเลยจริงๆเราอ่ะไม่ได้อยากที่จะแบบโอ้โหมันเป็นข่าวด้านแบบเฉาแบบนี้นะคือด้วยความที่เราเคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาแล้วแล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นอีกอ่ะก็ยังคิดอยู่ว่าแกจะตายอยู่แล้วแล้วก็แบบมาต้องมามีข่าวแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันก็ถึงจุดที่พอมันไม่ไหวมันก็คือไม่ไหวนะคะทนมานาน3ปีกว่าเนี่ยมันมีเรื่องราวแบบนี้ตลอดเวลากับคนนี้คนเดียวนะคือตัวแท้กับพี่เป๊กเนี่ยแทบจะไม่ทะเลาะกันเลยอ่ะที่ผ่านมาคือแบบคือคุยเรื่องงานการคุยเรื่องลูกคุยเรื่องแบบธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เรื่องชู้สาวในการหึงหวงไม่มีเลยเพิ่งจะมามีเรื่องคนนี้ค่ะที่แบบไม่ใช่เรื่องหึงหวงด้วยแต่เรื่องที่เขามายุ่งกับเราทันย่าก็ถือเป็นเหมือนไอดอลของเมียหลวงตอนนี้คนบอกว่ามีอะไรอยากจะแบบว่าเออเหมือนเป็นไลฟ์โค้ชให้บรรดาไลฟ์โค้ชเลยเหรอคือจริงๆอยากจะบอกว่าแต่ละคนน่ะมันอยู่ที่ความรู้สึกด้วยคือณวันเมื่อก่อนณวันเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะให้เรามาคิดแบบนี้เราทำไม่ได้นะคือเราก็รู้สึกว่ามีคนอื่นฉันเลิกมีคนอื่นไม่เอาไม่ยอมต่อให้เงินฟาดเท่าไหร่ก็ไม่เอาแต่ทุกวันนี้ฟาดมาเลยจ้ะตอนนี้แบบชิลมากจริงๆเพราะว่าหนักสุด8หลักใช่มั้ยเคยได้มาณตอนที่เรายังหึงหวงหนักๆค่ะแล้วก็จะเลิกจะไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มาแต่ว่าณตอนนี้มันไม่มีอารมณ์นั้นแล้วไงก็เลยไม่รู้จะไปเรียกอะไรยังไงแต่แค่แบบใช่เหมือนแบบเออมีนี้8หลักแต่หลังช่วยเพราะว่าต้องเป็นสิบหลักฝากถึงน้องคนนี้เขาต้องดูอยู่แน่ที่น้องเป็นยากค่ะก็จริงๆก็ยังแบบก็ยังมีอนาคตอีกไกลเนาะอายุ20กว่าเองอ่ะก็อยากให้ลองคิดก่อนจะทำอะไรคิดดีๆลองเลือกทางเดินชีวิตที่มันถูกต้องแล้วก็อะไรที่ไม่ดีไม่ควรก็อย่าทำอ่ะหรือถ้าจะเลือกเดินจะเป็นแบบลักษณะเนี้ยก็อย่าไปยุ่งกับบ้านใหญ่อย่าไปยุ่งกับลูกเขาหรือว่าคนที่มาก่อนเพราะว่าแค่นี้มันใจดีแล้วอะ mm-hmm. เกิดไปเจอคนที่แบบโอ้โหเนาะที่เขามีข่าวฆ่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะแยะในสังคมอะค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ดูไว้อะเราคือใจดีแล้วนะนี่คือใจดีมากนะคือพร้อมให้อภัยอะแค่แบบให้รู้ว่าตัวเองทำอะไรแล้วก็พร้อมที่จะก้าวออกไปจากครอบครัวเราอย่าทำอะไรที่มันเกินเลยกว่านี้เลยสมมติถ้าเขามาขอโทษแล้วเขาขอกลับมายืนอยู่ตรงที่เดิมตำแหน่งเดิมที่ไม่มาละลาแต่ว่าจะไม่ละลาแล้วจะไม่ได้ทำแบบนั้นไม่เอาแล้วว่าเรากลัวเรากลัวคือไม่เอาเลยไม่เอายังมีหลายคนที่อยู่ที่เรายังแบบฝากพี่เป๊กได้อ่ะฝากที่เป็นทีมเราที่เหลืออยู่น้องๆที่เหลือเหรอคะก็เข้ามาอยู่ที่พี่ธัญญาบ้างมั้ยมีใครร้อนแทนบ้างมั้ยคะร้อนแทนมั้ยเค้าคงไม่กล้าหรอกเนาะ
คนที่อยู่ตรงฐานะตรงนี้แต่ว่าคิดว่าเขาก็คงหนาวๆร้อนๆเนี่ยก็คงแบบคงอย่าไปยุ่งกับป้าแกเลย จริงจริงปกติเราไม่ใช่คนใจร้ายอ่ะแต่แค่แบบอย่าให้โมโหอย่าให้โกรธอะไรที่เกี่ยวกับลูกนี่มันเนาะมันรุนแรงคิดว่าคนมีลูกคงเข้าใจอยู่ค่ะแต่ว่าเหมือนแบบเวลาที่เขาไปต่างจังหวัดเราก็จะเอาลียามานอนบ้านเราเวลาที่แบบมีปาร์ตี้แล้วลียาก็มานอนบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกับใครกับน้องๆก็จะมีน้องๆคอยดูแลแต่ก็จะมีเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบดูแลพี่เป๊กดีๆนะวันนี้อะไรเงี้ยก็จะไม่เข้ามาเลยค่ะน้องคนนั้นได้เข้ามาน้องคนนั้นเหรอคะหลังๆไม่ได้เข้ามาค่ะหลังๆไม่ได้เข้ามาค่ะเพราะว่าพอเขาเริ่มแบบโพสอะไรที่มันแย่ๆสำหรับตัวเราอ่ะเราก็คิดว่าพี่เป๊กคงไม่กล้าให้เข้าอ่ะพี่ธัญญาเหมือนก่อนหน้านี้พี่ธัญญาโทรให้สัมภาษณ์อ่ะเราเหมือนเขาได้ยินสัมภาษณ์ของพี่ธัญญาแล้วเขาบอกประมาณว่าแบบข้อความไม่เป็นข้อเท็จจริงแบบถ้าฟ้องมาเขาก็เตรียมพร้อมที่จะฟ้องกับธัญญาคิดยังไงบ้างก็ได้ค่ะก็ฟ้องกับอะไรล่ะฟ้องสิไม่เป็นไรค่ะฟ้องคิดว่าแบบเขาจะมีอะไรแบบหลักฐานอะไรที่แบบพร้อมที่จะฟ้องเราได้ไม่รู้ว่ามีด้วยหรอมีด้วยหรออาจจะฟ้องคนที่ว่าเขาหรือเปล่าเนาะกับตัวเราเขาจะฟ้องอะไรอ่ะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาว่าตอนนี้เราก็คือภรรยาเป็นแฟนใครก็ยังอยู่ในฐานะที่เราก็ยังดูแลครอบครัวอยู่อะค่ะพี่เป๊กเขาอยากทำอะไรก็ได้ไม่เป็นไรแต่แค่ขอให้คนคนนั้นอยู่ในขอบเขตเท่านั้นเอง